ม็อบท่านนายกได้มอบหมายให้ไปไปยงตกลงยังไงบ้างคะวันนี้ก็ไม่มีนายกก็มอบหมายผมไปเนี่ยไปคุยกับม็อบนะครับเมื่อวานนี่ทีมุกนะเมื่อวานตอนเย็นตอนค่ำๆก็ได้คุยกันแล้วก็ส่งส่วนราชการต่างๆที่มีปัญหาร้องเรียนไปนั่งคุยกันซึ่งในเบื้องต้นก็ได้ข้อสรุปแล้วท่านนายกก็เซ็นคำสั่งตั้งคณะกรรมการเพื่อบูรณาการนะครับเดี๋ยวผมจะไปคุยกับม็อบซึ่งคาดว่าน่าจะจบและอย่างนึงผมว่าม็อบเนี่ยนะครับจริงๆก็เป็นพี่น้องประชาชนคนไทยที่เขาเดือดร้อนเรื่องที่ทำกินเดือดร้อนเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยวันนี้ก็เข้ามาขอความช่วยเหลือเรานะครับซึ่งเมื่อวานผมก็บอกว่าให้ใจเย็นๆรัฐบาลเนี่ยดูแลประชาชนทุกคนอยู่แล้วฉะนั้นใครเดือดร้อนเราก็เข้าไปดูแลถ้าเดี๋ยวจะเอาปัญหาทั้งหมดเนี่ยเข้ามาบูรณาการแล้วก็ผมก็ขอร้องว่าเที่ยวหน้าเนี่ยไม่ต้องมากันเยอะหรอกมา 3-4 คนมาคุยกับผมนะครับใครเป็นประธานนะคณะกรรมการที่ท่านนายกเซ็นท่านอาจารย์วิษณุครับแล้ววันนี้คิดว่าจะม็อบจะกลับไหมคะถ้าเกิดผมคาดว่าน่าจะกลับเดี๋ยวจะไปขอร้องขอให้กลับวันนี้ต้องทำในความสะดวกไงไหมก็คงไม่ฮะก็คงเข้ามาเองเข้ามาเองและอย่างนึงผมก็บอกวันนี้ฝนฟ้าก็ตกเมื่อวานเย็นก็ตกเดี๋ยวก็ไม่สบายกันและอย่างพวกนี้จากบ้านมาหลายวันผมที่ติดบ้านนะครับก็เลยคุยกันเมื่อวานก็ดีบรรยากาศดี